กราบสวัสดีครับผมนะครับบีจากร้านเซอร์วิสดำสองนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอนะผมตำนานความแรงอีกหนึ่งตัวที่บอกได้เลยว่าถูกใจสาวกสายในเก็ตไบแน่นอนนะครับกับเจ้าตัวยามาฮ่า FZ1 นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2011ครับผมกำลังเครื่องยนต์ 1,000 ซีซีบอกได้เลยว่าแรงสะใจแน่นอนนะครับคันนี้ขอบอกได้เลยว่าของแต่งนี่จัดเต็มทั้งคันนะผมที่สำคัญไฮไลท์ของเจ้าตัว FZ1 เนี่ยอยู่ในส่วนของตัวเครื่องครับผมที่มาตัวเครื่องตัวนี้มาบล็อกเดียวกับเจ้าตัว Yamaha R1 เลยครับบอกได้เลยว่าหล่อมากๆตัวรถเครื่องจบๆความแรงไม่ต้องพูดถึงสเปคนอกนะครับผมทั้งคันนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมพร้อมของแต่งเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเต็มแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับฝากกด Subscribe กดแชร์และกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับไป Oh no that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. But you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. When I dance on your floor.มาดูรีวิวตัวรถกันแบบใกล้ๆกันบ้างนะครับพร้อมเจาะลึกสภาพเล็กใหม่และของแต่งนะครับเบื้องต้นตัวนี้อย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะผมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับคันนี้ที่มาบล็อกเดียวกับเจ้าตัว Yamaha R1 นะครับบอกได้เลยการันตีความแรงแน่นอนด้านนอกนะครับบล็อกเครื่องเดียวกันหมดต่างแค่กระเฟืองทดด้านในนะผมและแรงม้านะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวไปดูในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้บ้างดีกว่าครับตัวนี้เล็กใหม่นะครับตัวนี้วิ่งมาเพียงแค่ 42,000 กิโลนะครับอาจจะฟังดูเยอะแต่ถ้าเทียบกับปีรถแล้วบอกได้เลยว่าสมส่วนกันมากๆนะครับมาดูในส่วนของของแต่งกันบ้างดีกว่าว่าของแต่งนี้ให้มาติดรถเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นเลยด้านบนเลยครับบอกได้เลยว่าจัดเต็มแน่นอนในส่วนของแฮนด์ครับตัวนี้เป็นแฮนด์แต่งนะผมของ RZM แท้นะผมมาพร้อมตุ๊กตาแต่งแฮนด์แต่งนะครับผมของRZM เช่นกันหลายๆคน RZM คืออะไรคือลิโซมานะครับเรียกสั้นๆนะครับโอเคมาดูต่อครับในส่วนของปลอกแฮนด์นะครับตัวนี้ปลอกแฮนด์ของลิโซมาเช่นกันนะครับรับประกันความแท้นะครับผมทุกชิ้นอะไรทุกชิ้นแท้แน่นอนกระจกปลายแฮนด์แต่งครับตัวนี้เป็นกระจกปลายแฮนด์แต่งของ CRG นะครับรับประกันแท้เช่นกันสามารถปรับได้นะครับผมไม่ใช่กระจกงานทั่วไปมาดูต่อครับด้านบนยังไม่จบครับในส่วนของตัวกันสะบัดครับตัวนี้เป็นกันสะบัดของ HyperPro นะครับเป็นตัว RSC นะครับมาพร้อมขาจับกันสะบัดแต่งตรงรุ่นเช่นกันสามารถปรับตั้งได้นะผมแล้วแต่ความเหนื่อยชอบแต่ของแต่ละคนเลยมาดูกันต่อครับในส่วนของไฟเลี้ยวด้านหน้าครับตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับเป็นของ Lisoma เช่นกันนะครับไฟเลี้ยวแท้นะผมเราไฟติดครบนะครับไม่มีรวนเราไล่มั้ยครบจบหมดแล้วว่ารถคันนี้พร้อมใช้มากๆนะครับมาดูต่อในส่วนของทั้งปั๊มบนนะครับผมและฝั่งมือเบรกมือคัทนะครับขอโทษครับเป็นส่วนของแบมโบ้ครับตัวนี้เป็นแบมโบ้เบอร์19นะครับผมตรงรุ่นเช่นกันกระปุกน้ำมันเบรกด้านบนครับเป็นของ RZM ครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วชิวหน้าครับชิวหน้าแต่งตรงรุ่นครับตัวนี้นำเข้านะครับบอกได้เลยว่าหล่อๆยางหน้าหลังนี่ใช้ได้กันอีกยาวๆนะครับพร้อมสาดโค้งพร้อมออกทิปสุดๆในส่วนของตัวสีสันของตัวรถนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้สีสวยมากครับสีไม่เดิมนะครับแต่ว่าทำมาเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าสีใหม่ครับไร้ตำหนิพร้อมใช้พร้อมหล่อเลยมาดูของชิ้นงานคาร์บอนกันบ้างครับตัวนี้นะผมให้ชิ้นงานคาร์บอนมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระบังลมกัดหม้อน้ำตัวนี้นะครับด้านข้างขากันรอยตัวเฟรมแล้วก็ในส่วนของบางคนด้านหลังนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนทั้งหมดนะครับบอกได้เลยว่าหล่อมากๆแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วมาดูท่อกันบ้างดีกว่าครับท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อของ Daewoo แต่งนะครับผมมาพร้อมกับสลิปออนคอ3นิ้วรับประกันความลั่นนะครับผมเล้าใจนะครับถูกใจสาวกสายสเปคอเมริกาแน่นอนมาดูในส่วนของแต่งอื่นบ้างดีกว่าครับไล่มานิดนึงครับกันลมครับตัวนี้เป็นกันลมแต่งนะครับผมของ Racing Power นะครับสามารถใช้งานได้จริงป้องกันการล้มอุบัติเหตุป้องกันรอยให้ตัวรถนะครับมาในส่วนของสายเบรกนะครับตัวนี้เป็นสายเบรกแต่งทั้งคันนะครับหน้าหลังเราไล่ไม่ครบจบมาแล้วตัวนี้ตัวรถไม่มี ABS นะครับเป็นรถปีเก่านะแต่ว่าสภาพเครื่องการันตีว่าแรงสะใจแน่นอนโซ่สเตอร์ครับโซ่สเตอร์ยังเหลืออีกยาวนะครับสามารถใช้ได้ยาวๆเลยมาดูด้านหลังกันบ้างครับตัวนี้
ด้านหลังนะครับเป็นไฟท้ายแต่งนะครับผมแบบ LED ตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับบอกได้เลยว่าหล่อมาพร้อมกับท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นนะครับเบาะเป็นเบาะหนังกลับนะครับด้ายแดงทรงสปอร์ตนะครับบอกได้เลยว่าเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับของแต่งที่พลาดไปไม่ได้ในส่วนของตัวรูถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้ด้านบนนะครับเป็นของ RZM แต่งเช่นกันนะครับของแต่งนี่เรียกว่าแท้ 100% ทั้งคันเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกกันดีกว่านะครับผมว่ารถเครื่องบล็อกเดียวกับ R1 เนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วท่อตัวนี้มันจะลั่นแค่ไหนนะครับพร้อมกับเทสระบบไฟทั้งคันนะพร้อมเทสระบบเครื่องยนต์ด้วยนะครับเครื่องสดแค่ไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมวันนี้จะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงพอดีฝนกำลังลงมาแล้วนะครับเปิดกุญแจนิดนึงนะครับจบครับผมสตาร์ทครึ่งเดียวติดนะครับสตาร์ทง่ายนะครับเครื่องเงียบๆครับรถสดๆเลยตัวท่อเสียงท่อนุ่มๆครับด้านล่างเอาใจวัยรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายแต่งแบบไฟเลี้ยวในตัวท้ายสั้นตรงรุ่นนะครับยางหน้าหลังนี่ใช้ได้ยาวโซ่สเตอร์เหลือๆนะครับคันล้มนี่ค่อนข้างยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานครับสีเนี่ยสีสวยใสนะครับไร้ตำหนินะครับเรียกว่าเงาทุกจุดเลยสีตัวรถโลบไฟติดครบรอบคันครับชิลหน้าแต่งนะครับของแต่งจัดเต็มกันเลยทีเดียวเดี๋ยวฟังเสียงข้อกันนิดนึงนะครับสนใจสาวกสายฟิ้งแน่นอนสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถนะผมวันนี้ก็มีโปรโมชั่นมาแจ้งนะผมสำหรับท่านที่ออกรถกับทางร้านเราเซลไบนะผมของแถมที่ท่านจะได้รับนะผมมีดังนี้เลยอย่างที่เห็นครับผมหมวกกันน็อกฟรีๆนะผมแบบนี้1ใบครับผมสามารถเลือกลายเลือกไซส์ได้เลยอย่างที่2ครับโปรโมชั่นแถมน้ำมันเต็มถังครับออกรถจากเรานะผมแถมน้ำมันเต็มถังทุกคัน3ครับผมเซอร์วิสรถนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบให้ก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับโอเคแล้วก็หมวกกันน็อกนะสำหรับท่านใดที่หมวกกันน็อกอยู่แล้วก็สามารถเลือกรับเป็นตัวสแตนตั้งรถเซอร์วิสรถได้นะครับผมสำหรับอย่างวันนี้ก็ยังไงฝากร้านเซอร์ไบไว้ด้วยนะครับผมร้านเรามีช่องทางการติดต่อก็ดังนี้เลยนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ